بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوام سنتي خوام إندو ميتا جا إيقون الله سبحانه وتعالى نخب جون برسطة في نوع راو تان تان لاي تي راب شوم يوني خناني. الحمد لله خوشكو طو الله سبحانه وتعالى تي تام هي راو نان ين دامي لوم هاي جاي ได้ร่วมกันมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในช่วงเวลาดีๆกับรายการดีๆแบบนี้ในทุกวันพฤหัสบดีเวลาเดิมอินชาอัลเลาะห์ในวันนี้นะครับเป็นรายการพิเศษที่เรานั้นตั้งใจในการที่จะนำเสนอเพื่อเป็นการให้เราได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และโดยกับหัวข้อในวันนี้ดังที่พี่น้องหลายๆท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างการที่ดะวะในประเทศซาอุดิอาระเบียหรือในประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรวิธีการความยากง่ายหรือสิ่งที่ควรระวังคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ทำงานในการเรียกร้องเชิญชวนหรือบรรดานักศึกษาที่วันนี้เขาต้องการจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนงานของศาสนาแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อของเราในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากเชคดร.ไฮซัมซัรฮานนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้และอาจารย์ชูโกดานิซามันก็จะมาร่วมพูดคุยและเป็นผู้แปลในสิ่งที่เชคต้องการนั้นจะนำเสนอให้กับพี่น้องชาวไทยหรือผู้ที่ต้องการทำงานขับเคลื่อนศาสนาในช่วงแรกนี้นะครับอยากให้ได้ทักทายพี่น้องนะครับสักเล็กน้อยก่อนที่เรานั้นต้องการจะดำเนินการเข้าสู่หัวข้อของเราในวันนี้ครับอาจารย์อาจารย์ได้แนะนำเชคหน่อยبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الآن معنا شيخ من دعاة دكتور هيثم سرحان تفضل معنا حياكم الله الله يحييك جزاك الله خير الله يبارك بارك الله فيكم نعم نعم أسوأ ในช่วงแรกนี้นะครับเราอยากจะให้เริ่มครับอาจารย์ชูโกตในเรื่องของการศึกษาเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นการปูทางเข้าสู่หัวข้อของเรานี้ไม่ว่าการดะวะเนี่ยมันมีความแตกต่างแต่ช่วงแรกนี้ครับอยากให้ได้พูดคุยสบายๆก่อนว่าแท้จริงแล้วการศึกษาหรือประวัติส่วนตัวหรือความแตกต่างในการที่วิธีการเรียนหรือการสอนในประเทศซาอุดิอาระเบียมันเป็นมาอย่างไรครับท่านอันดิราซะติกฟีอัลมัมลิกะอารามิยะซาอุดิยะฮ์ อัวตัดรีสฟีมัมลิกะอารามิยะซาอุดิยะฮ์ كيف طريقته حتى نستفيد من يسأل عن دراستي أو الدراسة في السعودية دراستك أولاً لا دراستي أنا أتركها الآن نحن نريد يعني أننا نستفيد من العلماء الكبار هذا أفضل نعم خبوا رأيك عن دينهم خونا أوي تي لان طني نحن نريد أن نستفيد من العلماء الكبار كان شيء شويت كمان دانا ويشا كان نعم أنا أحدثكم عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله เขาจะขอพูดถึงเชคมูฮัมหมัดบินซอลาห์อุซัยมีนนะครับเชคบินอุซัยมีนรหมะฮุลลอฮ์ يعني منذ الصغر وهو يطلب العلم เชคอุซัยมีนตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็เริ่มศึกษาความรู้อันตะตะซุนนะบินอุซัยมีนคานยัลอับกุระวะฮุวะศอฆีรเขาเราคิดมั้ยว่าเชคอุซัยมีนเนี่ยเขาจะเล่นบอลมั้ยตอนเล็กๆยัลอับคิดว่าเล่นมั้ยละไม่เล่นคานวะฮุวะศอฆีรอัชเชคบินอุซัยมีนรหมะฮุลลอฮ์ตะอาลาيمشي من البيت إلى المسجد المسجد الذي فيه يدرس شيخ ابن سعد رحمه الله. طالب ديكنا شيخ ابن عثيمين خاوته دين جاك بان باي تن مسجد مسجد شيخ عبد الرحمن سعدي من كنتي صان يو يمر بالأولاد يلعبوا كرة في الشارع نعم دين بان ديك ديك كمان لين فوتبول يو في تنون يقول له محمد تعال تعال يعني العب معنا พวกเด็กๆก็เรียกเขามุฮัมมัดเชคเขาชื่อมุฮัมมัดนะชื่อมุฮัมมัดมาเล่นบอลกันวะฮุวะวาดิอัลกิตาบฮุนาอะลาซัดรียะกูลอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์วะลายาติลายัลอับเชคเอาหนังสือวางไว้ที่หน้าอกของเขาเนี่ยแล้วก็บอกว่าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์แต่เขาไม่เคยมาเล่นเลยลัยซัลมุฮิมอันยะกูนอัลอินซานฟีมะกานมุอัยยันยะนีฟิสซาอูดิยะบะอ์ฎอันนาสยุฟักกิรأنه ما يمكن يطلب العلم إلا أين
في السعودية في المدينة مثلا نعم ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสถานที่ 1 ที่ใดโดยเฉพาะในการที่เราศึกษาความรู้บางคนคิดว่าการเรียนรู้เนี่ยที่ซาอุดีที่มะดีนะห์เท่านั้น نعم يقول اما اطلب العلم في المدينة او لا اطلب العلم هنا في تايلاند لا يمكن اطلب العلم บางคนบอกว่าฉันจะศึกษาความรู้ที่มะดีนะห์ถ้าไม่ได้ที่มะดีนะห์ฉันจะไม่เรียนรู้อะไรเลย هو يظن يا شيخ ان المدينة جهاز يدخل من هنا جاهل يخرج من هنا عالم هو يظن هذا نعم บางคนคิดว่าเมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นเครื่องเป็นจิฮาซนะเป็นเครื่องนะว่าเข้าไปทางนี้โง่ไปเนี่ยแหละเข้าไปทางนี้โง่ไปเนี่ยออกมาอีกทางนึงคือฉลาดเลย نعم وفي أناس وأنت تعرف درست في المدينة تعرف أنه هناك طلاب جاءوا للمدينة ما استفادوا شيء มีนักเรียนบางคนเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่นะบางคนไปเรียนที่มะดีนะห์แล้วกลับมาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย لابد نبدأ من هنا تبدأ จำเป็นเราต้องเริ่มจากที่นี่แหละเราเริ่มจากที่นี่เลย الطالب ينظر ما هو عليه الآن الله سبحانه وتعالى قدر علينا نكون في هذا المكان ابدأ العلم من هنا يسر الله لك المدينة الحمد لله أنت بدأت في الطريق أما تنتظر تقول لا أطلب العلم حتى أتي المدينة هذا ليس صحيح คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเริ่มการเรียนรู้เนี่ยตั้งแต่ที่นี่เลยนะว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดให้เราได้มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเราเริ่มเรียนรู้ที่นี่เลยอย่าไปรอว่าถ้าเราได้ไปมะดีนะห์แล้วเราถึงจะเรียนรู้ في أناس هنا في تايلاند طلبوا العلم ودرسوا اللغة العربية وحفظوا القرآن ما قال والله أنا أجلس هنا في تايلاند لا أستطيع มีบางคนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรียนหนังสือท่องจำกุรอานได้ทำการอ่านหนังสือที่นี่เขาไม่บอกว่าเขาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเขาจะไม่เรียนรู้ أنت الآن هنا في تايلاند تستطيع أن تأتي بمدرس خصوصي هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله يدرسك هنا في تايلاند صح أو لا عبر هذه الوسائل เราสามารถที่จะเอาเชคมาสอนเราที่เมืองไทยเนี่ยมาสอนโดยเฉพาะตัวต่อตัวเลย เชคมูฮัมหมัดมุศ็อลลัฮุอะลัยฮิวะซัยยิมีนเนี่ยสามารถสอนเราได้จากผ่านทางเนี่ยเครื่องมือของเราสื่อสารของเราเนี่ย لكن سبحان الله لا يوجد همة แต่ว่ามันไม่มีความตั้งใจจริง تجده يفكر فقط في أن يسافر เขาคิดเฉพาะว่าจะต้องเดินทาง يتكلم أحيانا حتى على الحكام บางคนก็มานั่งบนรัฐบาล ماذا صنع لنا المشايخ บรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะเนี่ยได้ทำอะไรให้เราบ้าง ماذا صنع لنا المسلمين الذين في الخليج มุสลิมที่อยู่ในประเทศอ่าวเนี่ยได้ช่วยอะไรเราบ้าง يا أخي إيش تريد منهم أنت هؤلاء ها هم عبيد لا يعبدون เราต้องการอะไรจากคนพวกนี้พวกนี้ก็เป็นทาสเป็นบ่าวเหมือนพวกเรานั่นแหละ اطلب من الله ان يعلمك บอกว่าให้ขอจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้พระองค์ได้สอนเรา لا ترجع الى البشر อย่ากลับไปหาคน اعمل ปฏิบัติ الاشياء الدنيويه الان عند بعض الناس هنا هو لا ينتظر اهل الخليج ولا ينتظر احد اذا يريد يصنع تجاره صح او لا لكن في الدعوه يقول لا ماذا صنع كذا وكذا كذا เรื่องของดุนยาเนี่ย เราไม่รอว่าใครจะมาทำอะไรให้เราเราจะรีบทำกับด้วยตัวของเราเองเลยแต่ถามว่าทำไมเรื่องศาสนาเราไปรอว่าที่นั่นจะให้อะไรกับเราตรงนั้นจะให้อะไรกับเรา المشكلة أيضا أنه ما في قدوة يعني لابد أن يتخذ الإنسان قدوة صالحة لهذا قلنا لا الآن لا تسأل عني عن ترجمتي اسأل عن ترجمة الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز الشيخ الألباني نعم ปัญหาคือเราไม่มีแบบอย่าง นะเหมือนที่เราถามไปในตอนแรกว่าให้เชคบอกกับเราหน่อยว่าประวัติของท่านเป็นยังไงเชคเลยบอกว่าให้มีแบบอย่างก็คือเชคอิบนุซัยมีนเชคบินบาซ نعم الإمام الشافعي رحمه الله إمامنا إمامของเราอิหม่ามชาฟิอีน ماذا صنع هل كان يلعب อิหม่ามชาฟิอีทำอะไรครับเขาเล่นไหม إذا لابد أن يكون عند الإنسان قدوة إنسان يقتدي به عالم إمام ทั้งนั้นจำเป็นที่เราจะต้องมีแบบอย่างที่เราจะเดินตามเส้นทางเขาเป็นผู้รู้เป็นอิหม่าม تمام ยาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮ์ท่านเลดีบาดุ นะครับจากอัลลอฮ์ขอบคุณ วะอียาคุมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นในช่วงแรกที่เชคได้อธิบายให้เราได้เข้าใจและได้เห็นภาพในการที่เรานั้นจะมองว่าการศึกษาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรและเรานั้นจะต้องมองให้เห็นว่าแบบอย่างที่เราควรจะมีหรือการที่เรานั้นจะต้อง
ละทิ้งในสิ่งที่เรานั้นโทษในบรรดาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบตัวแต่ให้หันกลับมามองดูตัวเองและสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับดังที่พี่น้องได้เห็นอยู่ทางหน้าจอนะครับการดาวะในเมืองไทยนั้นกับซาอุดีเนี่ยต่างกันอย่างไรมันก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและคงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ทำงานศาสนาในบ้านเราสำหรับหัวข้อนี้ครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ลองถามเช็คนะครับว่ามีใจความสำคัญและมันมีความแตกต่างอย่างไรครับอาจารย์ طيب الآن ندخل في موضوعنا هو الدعوة في المملكة التايلاندية والدعوة في المملكة العربية السعودية يسألون عن الفرق بين أنا أفهم لكن ما هو سبب هذا السؤال เขาบอกว่าใช่ไหมว่าเขาเข้าใจแต่ถามว่าคำถามนี้เนี่ยมันมีสาเหตุอะไรต้องมาถามคำถามนี้เอชสาบลิมาดะยัสอะลูฮาซัสซอลอะไรคือคำถามนี้ที่เรามาตั้งคำถามกันลาตะอริฟตะอริฟหรือลาตะอริฟอัสซาบบอัลลซีลายูรีดอัดดะอวะฮูยะกูลฮาซายะกูลฮาซิซออูดียะมุมกินอัดดะอวะฟิฮาهنا تايلاند لا يمكن هذا السبب انه لا يريد يعمل ปัญหาคือคำถามนี้เนี่ยคนที่ถามเนี่ยปัญหาของเขาก็คือว่าคือคนที่ไม่ต้องการที่จะทำงานดะอวะ مثل الاول الذي قلنا الذي لا يريد يدرس هنا لذلك يقول انا اما نقبل في المدينه او لا ادرس เหมือนกันในคำถามแรกที่เราคุยกันก็คือคนที่บอกว่าอยู่นี่ในเมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่เรียนเขาบอกว่าถ้าได้ไปที่มะดีนะห์เขาถึงจะเรียนنعم أين دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي دعواتنا في مكة. في مكة. كيف كانت مكة؟ لما كانت طبعاً نحن بين يعني بان. كانت عند الكعبة تعبد الأصنام. ناي في مكة يعني روب كعبة ميكان سجود ميكان كعب واي روبان. نعم عند بيت الله الحرام. في بان خو الله لنا. و غيره من الأشياء التي كانت في مكة. لكن مي يعني أين إك تي يون هي مكة أنا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم النبي ثم يعني. قال لا أستطيع أدعو هنا. ثم النبي تبغى ماي وا تي ني. شان ماي سامع دعوة دا. قال ليس عندي مال أريد مال للدعوة. ثم النبي تبغى بغى ماي وا ثم النبي مي تان. لا بدأ عليه الصلاة والسلام. ثم النبي رم كان دعوة. إذا نحن لا نبد أن نبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. فشان راو تينج جامبين تي راو تونغ رم مين ثم النبي صلى الله عليه وسلم ده رم. لا نعتذر نقول نحن في تايلاند هنا وهذا في السعودية. لو كنا ما كنا توا كان وا راو يو في مونغ تاي لا كنا نان يو في ساو. هل هناك أناس هنا في تايلاند بدأوا بالدعوة؟ مي كن في مونغ تاي ني تي رم كان دعوة مي. نعم. شاي مي. ممكن البعض يقول لكن في صعوبات بنكون بقوا จะมีความยากลําบาก كل مكان في صعوبات เขาบอกทุกที่เลยมีความยากลําบากเนี่ย لكن لابد اذا كان السؤال اذا احد يريد يسال يقول تعال نريد نتناقش ندرس كيف تكون الدعوه في تايلاند ماذا نحتاج كيف نجتاز باذن الله الصعوبات هذا الكلام الصحيح اما ان يقولالسعودية ممكن فيها الدعوة وهنا تايلاند ليس فيها الدعوة هذا لا يريد يعمل. ส่วนสิ่งที่เราจะมาคุยกันเนี่ยถ้าหากว่าจะมาตั้งคำถามว่าเราจะทำยังไงเจอปัญหานี้จะทำยังไงจะแก้ยังไงเพื่อทำงานดะวะอันนี้คือสิ่งที่เหมาะสมที่เราจะมาคุยกันแต่ว่าถ้ามีการบอกว่าคนนี้การดะวะที่ประเทศซาอุดีเนี่ยดะวะได้แล้วที่เมืองไทยเราจะดะวะได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือปัญหาของคนที่ไม่อยากทำงานดะวะนะและสิ่งที่เป็นคำถามนะครับที่อยากจะให้ถามในช่วงนี้ก็คือคำแนะนำครับอาจารย์สำหรับผู้ที่ทำงานดะวะในบ้านเราเช็คมีสิ่งที่ต้องการจะแนะนำเป็นการเฉพาะสำหรับในบ้านเราไหมอย่างคุณยาสันอันตาวจีฮัดนี่มันยูริดยัดดะอูฟีไทยแลนด์อะไรที่ยับดะดะวะมินจดีฟักเกอร์ยับดะฟิดดะวะเอาอะไรที่ยัสตมิร์ฟีดะวะที่ طيب أولا لابد من الإخلاص أن ينوي بهذه الدعوة رضا الله سبحانه وتعالى لاأن يشتهر يكون له متابعين وكذا وكذا لا نعم ประการแรกก็คือการมีความบริสุทธิ์ใจในการดะวะก็คือตั้งใจดะวะเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่ว่ามาบอกว่าเราดะวะเพื่อจะได้มีคนติดตามเราเยอะแยะมากมายอัสซานีนซิรอะลาตอรีกะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่2ก็คือให้เราเดินตามเส้นทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายะคุรุจอันฮาอย่าออกจากแนวทางท่านนบียะนีبماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا أمر الدعاة عندما أرسل أبو موسى
ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن، قال أمرهم أنه يبدأوا بالتوحيد. ท่านนบีได้ใช้บรรดาซอฮาบะห์ยังไงในตอนที่ส่งท่านมุอาซไปที่เยเมนท่านนบีก็บอกพวกเขาว่าให้เริ่มด้วยกับการดะอะวะห์ไปสู่เตาฮีดสู่การให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา แล้วก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้ว่าให้แจ้งข่าวดีนะยะนีลาบุตตุบัชชิรันนาสคือจําเป็นเราต้องแจ้งข่าวดีกับผู้คนตะกุลละฮุอิสลิมตัสลิมบอกเขาว่ารับอิสลามแล้วคุณจะปลอดภัยอิสลิมตันจูรับอิสลามแล้วคุณจะได้รับการรอดพ้น اسلم يكفر الله سبحانه وتعالى كل شيء رب اسلام لا الله تعالى ก็จะให้ลบล้างบาปให้กับเขา اسلم تسعد في الدنيا والاخره رب اسلام แล้วเจ้าจะมีความสุขทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะ لا تنفر الناس من الدين อย่าให้คนเขาหนีออกจากศาสนา بعض الناس منفر نسال الله العافيه والسلام บางคนเนี่ยเป็นคนที่ดะวะห์แต่ว่าทําให้คนหนีออกจากศาสนา يعني اذا جاء انسان يريد يدخل في الدين قال انتبه قبل ان تدخل ترى هنا عندنا الإسلام في ختان وفي صيام شهر كامل وفي زكاة وفي هذا منفر نعم الشيخ بنكون ما دعوة بقوة دعوة تعوة تتعمل كون أوجه إسلام شين بلا مي كون يجرب إسلام بقوة كون روان رب إسلام ما لأو نيا جتong مي كان ختان مي كان تام سنات مي كان خريب مي كان جتong تو سين أود ديون نين نا جتong مي كان تام بيب نان تام بيب ني أني لا كي كون تي كاملان جبوا هاي فو كون تين إسلام وبعض الناس يقول ولا نخاطبك بشيء نريد منك فقط أن تسلم بنكون بقول لهم ما يتون قول على لي طنكان بيان كوا هاي خاو رب إسلام إذا أسلمت يشرح الله صدرك لكل أوامر الإسلام لو ولا تي كون رب إسلام لو نيا الله جا بيرد جاي هاي كون خاو جاي ني توك سين توك يان إسلام نعم ولا بد الدعاة يا شيخ أنهم يتفقوا يجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم และบรรดาคนที่ทำงานดะอะวะห์ทำงานเรียกร้องเนี่ยจำเป็นจะต้องรวมกันเหมือนรวมกันในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ได้รวม نعم لهذا قال اجتمع ولا تفترق لابد نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم จำเป็นที่เราต้องรวมกันแล้วก็อย่าแตกกันเราจึงจำเป็นต้องรวมกันในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้รวมกัน نعم في امور يسع فيها الخلاف يعني لا اشكال มีบางเรื่องเนี่ยได้มีความขัดแย้งไม่มีข้อสงสัย وفي امور لا يمكن نسكت عن الخلاف فيها มีบางเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะหยุดไม่สามารถที่จะเงียบจากความขัดแย้งนี้ได้ نعم مثال عندكم هنا مثلا واضح امر واضح احنا نتكلم بوضوح ان شاء الله رؤيه الهلال เช่นยกตัวอย่างการดูเดือน هذه رؤيه الهلال الان في رمضان اختلف فيها العلماء การดูเดือนในการเข้าเดือนรอมฎอนนักวิชาการมีความขัดแย้งกัน فأنت تقول مثلا أنا أعتمد على الرؤية الموجودة هنا ผมอาจจะบอกว่าเราจะเอาการดูเดือนที่เราดูกันในประเทศของเรา وهذا يقول لا أنا أعتمد على رؤية السعودية مثلا อาจารย์ท่านนี้อาจจะบอกว่าไม่ผมจะเอาการดูเดือนของประเทศซาอุดีย์ยกตัวอย่าง هذا لا يلزم الفرقة بينكم อันนี้ไม่จำเป็นที่เราต้องมาแตกกัน ولا أن تتكلم عليه تتهم بشيء แล้วไม่ใช่ว่าผมจะต้องมาตำหนิอาจารย์ฮานีแล้วก็มาบอกว่าอาจารย์ฮานีเป็นแบบนี้ لأن هذا الخلاف ورد بين العلماء เพราะความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยได้มีรายงานจากนักวิชาการ لكن في مسائل لا يمكن أن نسكت على الخلاف فيها แต่ว่ามีบางประเด็นที่เราไม่สามารถที่จะเงียบจากการขัดแย้งตรงนั้นได้ يعني مثلا قال نترك الدعوة للتوحيد เช่นมีคนนึงบอกว่าเราจะต้องทิ้งการเรียกร้องการดะวะห์ไปสู่เตาฮีด لا يصلح الان نبدا بالتوحيد บอกว่าเราถือว่าใช้ไม่ได้ในการที่เราจะเริ่มด้วยกับเตาฮีด نقول لا يمكن هذا อันนี้เราบอกเลยว่าไม่ได้ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا เพราะท่านนบีได้ใช้แบบนี้ بعثة الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام การแต่งตั้งบรรดานบีแล้วก็บรรดารอซูลเนี่ยก็มาแบบนี้ اذا في مسائل ممكن ان يكون فيها الخلاف ولا إشكال فيه. มีบางประเด็นอาจจะมีความขัดแย้งกันได้ไม่มีข้อสงสัย وفي مسائل لا يمكن أن نسكت عن الخلاف فيها. มีบางประเด็นที่เราไม่สามารถที่จะยอมความกันได้ نعم واجتماع الأمة ولو اجتمعوا عندنا الدعاة هنا والمدرسين والأساتذة نستطيع أننا ننجز بسرعة. คือถ้าเราได้รวมตัวกันเนี่ยถ้าเรามีการรวมตัวกันของประชาชาตินี้เนี่ยของบรรดาอาจารย์บรรดาผู้นำเนี่ยเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไว
بعض الناس يظن أن الدعوة يعني شيء يعني ما يمكن وصول إليه. بعضهم كيد وكان دعوة يعني رأو ما يسمعه يبي يتنين داعي. كثير من الكفار زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عندما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه القرآن. كفار هو بدي سيد بعضهم يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني خورب إسلام نيتاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن هاي خوفان. في أشياء يسيرة أحيانا عند المسلمين يتأثر بها الكفار يدخلوا في الإسلام. ناي بعض يعني เนี่ย เป็น เรื่อง ที่ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของ บรรดา มุสลิม เนี่ย แต่ ว่า คน ที่ ไม่ ใช่ มุสลิม เนี่ย เขา มี ความ รู้ สึก ได้ รับ ผล อะไร จาก ตรง นั้น เนี่ย มาก มาย خاصة عندكم هنا الآداب والأخلاق الإسلامية. โดย เฉพาะ เรา อยู่ ที่ นี่ เนี่ย เรื่อง ของ มารยาท อิสลาม لابد يعلم الكفار أننا نحرص عليهم على هدايتهم ودخولهم في الإسلام.คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราต้องทำให้เขารู้ให้ได้ว่าเราเนี่ยเอาใจใส่กับการที่อยากจะให้เขาเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมนะนะซักรอคารอนนะครับก็ฝากถึงพี่น้องที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะทิ้งในคำถามนะครับหรือมีสิ่งใดที่อยากจะให้เช็คได้อธิบายหรือมีคำถามในบางประเด็นบางข้อที่เกี่ยวกับหัวข้อของเราในวันนี้ก็สามารถที่จะทิ้งเอาไว้ได้ในช่องทาง Facebook Live นะครับในช่วงนี้ครับอาจารย์ชูโกตยังมีอีกหนึ่งคำถามครับก็คือในเรื่องของความขัดแย้งที่เช็คได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นในสังคมในบ้านเราโดยเฉพาะในสังคมมุสลิมเนี่ยเราจะขจัดหรือจะหลุดพ้นความขัดแย้งตรงนั้นเนี่ยอย่างไรครับอาจารย์ Yes and الاختلاف الذي بيننا بين المسلمين في تايلاند كيف نتخلص منه والله أحيانا ما يمكن ترى ما يمكن نتخلص منه بأننا نحكم الكتاب والسنة هو ว่าบางครั้งมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะรอดพ้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเอากุรอานและก็หะดีษเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินอัดดุอาขอดุอาاهدنا الصراط المستقيم ในอายานี้เนี่ยโปรดนําข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงนะอัลรอยมะอัลญะมาอะอัฟฎอลมินอินฟิราดการที่เราจะมีความเห็นอยู่กับญะมาอะอยู่กับเป็นกลุ่มเนี่ยดีกว่าที่เราจะแตกไปคนเดียวซุมมายาอะคิ عندنا بعض الناس والله هو لا يفقه شيء في دين الله บางคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องอะไรในเรื่องศาสนาลา يحفظ กุรอานไม่ท่องจํากุรอานولم يدرس أصلاً. لا كم يريان على إله. ولا عرف بالعلم. لا كم يريان على إله. ويخرج على القنوات ويتكلم. لا كم أقرا كان تيوي. ويخالف. لا كم خد يان كان. وما وعندما تسمع لكلامه ليس عنده في العلم إلا مسألتين دائما يتكلم فيها مسألة لأنه ما يعرف شيء في العلم. لا เวลาที่เราฟังเขาพูดเนี่ยเขาจะมีอยู่แค่สองประเด็นเท่านั้นแหละเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย. رؤية هلال رمضان. หนึ่งการดูเดือนรอมฎอนว่าตักฟีรสองการบอกคนอื่นเป็นกาเฟรทายบรอมฎอนไม่ใช่แล้วอ่ะ عندما يأتي رمضان ممكن أتكلم هو في كل مجلس أتكلم عن هذا ตอนนี้ยังไม่ถึงรอมฎอนนะเพราะนั้นรอให้รอมฎอนมาถึงก่อนแล้วเราก็ค่อยคุยกันแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยจะอยู่ทุกที่แล้วเขาจะคุยเรื่องรอมฎอนว่าชั่วละนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยยุ่งอยู่กับเรื่องนี้แหละ يعني هو ما يشغلك الآن هنا إلاممكن ما يصل إلى 200 شخص في تايلاند اللي يشغلوك يعني بالمشاكل نعم كون تي ما ทำให้เรายุ่งวุ่นวายเนี่ยบางทีมีอยู่นิดเดียวบางทีมามีคนอยู่กลุ่มนี้เนี่ยไม่ถึง200คนหรอกว่าอันตะอินดะกัมมิลยอนฮุนาแล้วถามว่าในที่นี้เนี่ยเรามีมุสลิมอยู่กี่ล้านคนลาละคุลไทยแลนด์ครับไม่ใช่เพราะมุสลิมนะคนไทยทั้งหมดเลยเนี่ยเท่าไหร่حوالي 70 مليون 70 مليون طيب عندك 70 مليون وانت تشتغل ب 200 امبوا راوني 70 حتى ممكن هم เรามีประชากรอยู่70ล้านคนที่เมืองไทยเนี่ยแต่เราต้องเอาหัวไปยุ่งอยู่กับ200คนเนี่ยถามว่าเหมาะมั้ย شوف هذا الجدار نعم เห็นกำแพงลาตัลตฟิตอิลัยคืออย่าไปมองกำแพงวะลาอะลัยกะบิฮาอูลาแล้วก็ไม่ต้องไปอิมดูฟิตตอรีกให้เราเดินตามเส้นทางไปอิลตัมิสริฎอัลลอฮจงแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าคนมันจะโกรธก็เถอะยรฎออันกัลลอฮ์วะยรฎออันกันนาสอัลลอฮ์พอใจเราและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทำให้คนเนี่ยพอใจเราด้วยลาตะกูลอานะมะอะฟูลานเอามะอิลานลามะอัลลอฮ์คืออย่าไปบอกว่าฉันอยู่กับคนนี้อยู่กับคนนี้แต่บอกว่าให้เราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์คัดดิมคอฟักมินอัลลอฮ์อะลาคอฟักมินคุลอะฮัดให้เราเริ่มความกลัวของเราเนี่ยกลัวต่ออัลลอฮ์ก่อนในเรื่องการกลัวต่อคนอื่นนะ
فالبعض يعني مثلا يمشي مع إنسان من أجل أنه يخاف الناس ستتكلم عليه คือบางคนเนี่ยเขาก็ต้องเดินตามเส้นของคนคนหนึ่งเพราะกลัวคนจะมาพูดจาตำหนิเขา نعم نحن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع الهداية والتوفيق السداد يا رب لا بد نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าให้เราได้รับทางนําให้เราได้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วเราก็เดินตามเส้นทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม لا نلتفت الى هؤلاء الذين ليس لهم شأن في العلم เราอย่าไปมองไปหาคนกลุ่มนี้ที่เขาไม่ได้มีความรู้อะไรเลย الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم واي احد نرجع اليه لا تعتبر هذا يخالف او يوافق ما لك علاقه فيه อัลเลาะห์ได้บอกว่าถ้าหากว่าเขาเอาสิ่งนี้เนี่ยกลับไปหาอัลเลาะห์กลับไปหารอซูลกลับไปหาบรรดาผู้รู้ไม่ได้บอกว่ากลับไปหาไอ้คนเหล่านี้ที่มาขัดแย้งกับเรา مفهوم يقول العلم نقطه واحده كم نقطه شفت الجدار هذا نقطه واحده عليه هذا العلم قليل يسير ميسر الله سبحانه وتعالى لكن الجهال جعلوا هذه النقطة البيضاء ايش؟ جدار اسود من النقط السوداء. هم هو العلم العيب العلم نقطة واحد. قام رونا كجد ديو. توا فوكون غونغونيا تم جد ديو نيا هاي من ما بين دم مود لي. توك يان تيك ام بانج. نعم. لو اجتمعنا لو رجعنا الى الكتاب الى السنة ما كان عليه الصحابة والسلف الأمة الخلافات كثير تنتهي. คือถ้าเรากลับไปหาอัลเลาะห์กลับไปหารอซูลกลับไปหาบรรดาซอฮาบะห์กลับไปหาชาวซะลัฟซอละห์คนในยุคแรกเนี่ยความขัดแย้งที่เยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็จะจบไป انت تظن ان الصحابه رضوان الله عليهم ما في عندهم كان خلاف في المسائل بعض المسائل คือเราคิดว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่มีความขัดแย้งกันเลยเหรอในเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ย كان عندهم لكن لم يعني يبدع بعضهم البعض เขามีความขัดแย้งกันแต่ไม่มีการมาตับเดียกันไม่มีการมาบอกว่าคนนู้นเป็นบิดอะห์ ساروا في الدعوة في التعليم แล้วเขาก็เดินต่อในเรื่องการดะวะห์เรื่องการสอน نعم هذا الخلاف ما أثر على اجتماعهم على دعوتهم ความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันไม่มาส่งผลกับการรวมตัวของพวกเขากับการทำงานศาสนาการดะวะห์ของพวกเขา نعم ครับผม จากอัลเลาะห์ขอบคุณนะครับสําหรับคําถามที่พี่น้องได้ส่งมาแล้วก็พี่น้องหลายๆท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะทิ้งคําถามนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความอะไรก็ได้นะครับที่มาในช่องทาง Facebook Live เพื่อที่เรานั้นจะได้ร่วมพูดคุยในช่วงนี้นะครับให้พักกันสักครู่นะครับและช่วงหน้าเรากลับมาสําหรับคําถามในช่วงต่อไปนะครับว่าหากการทํางานดะวะห์ของคนในบ้านเราในวันนี้เนี่ยเกิดความเหน็ดเหนื่อย เกิดความเหนื่อยล้าหรือเกิดความท้อแท้สำหรับคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยเช็คจะมีคำนะซีฮัตหรือมีสิ่งใดที่จะตักเตือนเราได้พักกันสักครู่ครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวกลับมาในคำถามนี้นะครับ พี่น้องครับมีอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะช่วยยาตีมทีวีของเรานะครับนั่นก็คือการบอกรับเป็นสมาชิกของยาตีมทีวี เพียงปีละ 1,500 บาทเท่านั้นท่านจะได้รับ VIP card 1 ใบมีสิทธิประโยชน์มากมายครับปีละ 1,500 บาทตกเป็นเดือนแล้วไม่เท่าไหร่เลยครับนี่คืออีกช่องทางหนึ่งที่ท่านจะช่วยเราเพื่อให้เราได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้อื่นต่อไปครับสมัครสมาชิกยาตีมทีวีโทรได้เลยที่ 02-024-7702 และ 091-229-0092 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat เป็นศาสนบัญญัติให้ผู้ศรัทธาปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปันทรัพย์ส่วนหนึ่งพึงมอบให้ Zakat จึงเป็นปัจจัยและกลไกสำคัญในการสร้างระบบสังคมสงเคราะห์ระหว่างมุสลิมด้วยกันด้วยภารกิจที่นำมอบให้อันได้แก่มุอัลลัฟยินดีผู้มีหนี้สินระบมพวกทุกข์ระทมสมสารคนพิการยากไร้ คนไข้ยากจนคนป่วยติดเตียงตลอดจนคนอ่อนแอทั้งหลายในสังคมผู้ให้คือผู้รับนับอนันต์ผลแห่งการแบ่งปันคือ
รางวัลอันยิ่งใหญ่ในการตอบแทนขอเชิญร่วมกองทุนซะกาตผ่านมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจำเป็นมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องนะครับการดูแลพี่น้องเพราะคนเราเนี่ยถ้าท้องหิวถ้าเกิดความลำบากจะสอนศาสนาเขายังไงบางทีมันเข้ายากเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำหน้าที่มะก็ปลูกเต็มหมดแล้วลองหยอดตรงไหนสิลูกมะมันฝาดหยอดกระปุกเล่นเลยนะเราก็จะต้องทำหน้าที่หลายๆด้านอย่างที่ยาตีทีวีได้ทำนะครับยาตีทีวีไม่ได้ทำเฉพาะของการเปิดแค่ศาสนาแต่ยาตีทีวีก็เวลาใจดีแน่เลยเราได้สร้างประโยชน์ให้กับคนเยอะเลยไม่ใช่หรอกลูกเอาฟางยาตีมทีวีไม่ได้รวยยาตีมทีวีทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเพื่อจะช่วยทำงานศาสนาแล้วก็ทำงานเพื่อเด็กกำพร้าและส่วนหนึ่งเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยยาตีมทีวีเอาเงินมาจากไหนล่ะครับมาครับฟางรู้แล้วครับเงินที่เหลือจะไม่ให้ใครPrayers days we need to lag it all. Though the times will keep on changing, hearts will still be craving, craving peace inside their soul. So I will pray that Allah will keep me on the straight path, holding me close, I'll never stray back, keeping Him deep within my soul.Just wait for me to come home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอักษรเงินเราะมากกว่า1ความเห็นกับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับความแตกต่างกับการดาวะในซาอุดิอาระเบียและที่ไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรในช่วงที่ผ่านมานะครับเชคก็ได้นะซีฮัตให้เราได้ฟังถึงความสำคัญของการศึกษาและในอีกหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับงานดาวะและในคำถามในช่วงต่อไปนี้นะครับในเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะพักนะครับเราได้เกริ่นกันถึงว่าถ้าหากว่าคนที่ทำงานเผยแผ่หรือเป็นผู้ที่ทำงานดาวะหรือจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามในการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยหากเขาเกิดความเหนื่อยล้าเกิดความท้อแท้ในการทำงานเนี่ยจะมีคำนะสิฮัดยังไงส่วนในคำถามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ก่อนจะมีหนึ่งคำถามนะครับที่เป็นคำถามจากพี่น้องนะครับอาจารย์ว่ามีหลายๆท่านนะครับที่มองว่าการเผยแผ่ในประเทศที่เป็นมุสลิมอย่างในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันจะมีความง่ายกว่าหรือเปล่าหรือจะเจออุปสรรคน้อยกว่าน้อยกว่าการที่จะเผยแผ่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างในบ้านเรามันเต็มไปด้วยความท้าทายต่างๆมากมายเช็คมองในเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับฟิฮัจญัสอันอัดดะอวะฟิลมุลกะتكون أسهل من الدعوة في البلدان الأخرى مثل تايلاند لأن فيها عقبات في خلاص إذا معنى هذا نوقف الدعوة ندعو فقط في السعودية ونترك البقية نتركهم للشيطان إيش رأيك يا شيخ قل لي أنت عجبني نعم هذا معنى هذا الكلام صح ولا صح هو ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราถ้าหากว่าเอาคำนี้มาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปดะวะที่ไหนกันแล้วเราก็ทำการเผยแพร่กันแค่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียส่วนที่อื่นเนี่ยเราปล่อยชัยฏอนไปเลยฮาลาซาบะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยยากลานัสตะติอเราไม่สามารถอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอบูอามีรุลมุอ์มินีนอบูอิบนุอุมัรเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยเป็นผู้นำแห่งอิสลามวะฮุวะอาลิมมุฟตีแล้วเขาเป็นผู้รู้เป็นมุฟตีอินดะฮุตุลลาบมีนักเรียนวะซะละอิลาอัซเราบีจานมีนักเรียนที่ไปถึงอาเซอร์ไบจานนซลัลซัลจ์ عليه هو لا تعرف في السعوديه لا يعرف البرد برد لا يعرف الثلج เขาบอกว่าหิมะตกมาใส่เขาอราดยรจิมาสตตะอ6เดือนบาคีฟีมะกานเขาอยากจะกลับมาเนี่ยกลับไม่ได้ต้องอยู่กับที่นั่นแหละตะวักฟวะกาลัดดะอวะซอบะอัลบัรดคะซะเขาจะต้องหยุดการดะอวะมั้ยแล้วบอกการดะอวะมันยากอานะซะอัลตมาราداعيه في منطقه من المناطق في دوله من الدول في افريقيا نعم شي บอกว่าถามครั้งนึงเนี่ยได้ถามคนๆนึงที่ทํางานทําการดะอวะในประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา هل تدعو ถามว่าคุณดะอวะมั้ย قال لا دعوه صعبه เขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกร้องเชิญชวนครับเพราะการดะอวะยาก لماذا صعبه ว่าทําไมยากเขาบอกว่าไม่มีตังค์ قال ادفعوا انتم
ขาก็เลยบอกว่าให้อาลคาลิชตัดฟะอูให้ประเทศอาหรับเนี่ยจ่ายตังค์มาหน่อยมานัสตะตีอ์ตะกุมดะอวะอิลลาบิฟลูซเขาบอกเขาไม่สามารถทําการดะอวะได้นอกจากว่าต้องมีตังค์ดะอวะซอบะการดะอวะยากกุลตอยบเชคก็เลยตอบเขาว่าอืมดีกุลตะมุตะซัวจเขาถามคนนี้ว่าแต่งงานยังกาลดะคนนั้นเขาบอกว่าแต่งแล้วอัซซะวาจยะฮ์ตาจฟลูซเขาบอกว่าการแต่งงานเนี่ยต้องมีเงินมั้ยกาลนะเขาบอกว่าใช่ต้องมีเงินกุลตะวะจัดฟลูซลิซซะวาจวะมาตะจิดฟลูซลิดะอวะเขาบอกว่าคุณมีคุณหาเงินมาแต่งงานได้แต่คุณบอกว่าไม่มีเงินมาทํางานดะวะเหรอลาวกานะตัดดะอวะซอบะฟีไทยแลนด์มันยัสซิรฮาอัลลอฮ์ถ้าการดะอวะมันยากในประเทศไทยเนี่ยใครจะทําให้ง่ายอัลลอฮ์ไงซอฮีฮะวะลาถามว่าจริงมั้ยซุมมาอัลอัจรอะลากัดรอัลมะชักกะต่อมาผลบุญเนี่ยก็จะได้ตามความยากลําบากอันตะตุรีดญันนะบิดุนตะบเราต้องการสวรรค์โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเลยเหรอยะลาวตันซุรฟีฮาอูลาอัลละซีนดุอาตลิดฎอลาลมานุสัมมีอะฮัดลากินดุอาตลิดฎอลาลكيف يعمل يذهب كذا وهذا في الحق ما يريد يعمل คือถ้าเรามองไปยังคนที่เรียกร้องไปสู่สิ่งที่มันเป็นการหลงผิดเนี่ยเขาทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แต่ว่าคนที่เรียกร้องไปสู่ความถูกต้องสัจธรรมเนี่ยจะไม่ด่าว่าเลยหรอ يريد هو طريق مفروش بالحرير ورود คือเขาต้องการเส้นทางที่ปูด้วยพรมด้วยพรมแล้วก็ด้วยกับดอกกุหลาบเหรอيريد سيارة أو طائرة خاصة نعم هكذا يريد دعوة หรือว่าต้องการเครื่องบินส่วนตัวจะดะวะกันแบบนี้ใช่มั้ย إذا هذا لا يصلح للدعوة เพราะนั้นคนนี้เนี่ยเขาไม่เหมาะกับงานดะวะ أنت تظن بعض الدعاة في أفريقيا عندما يدعو في أفريقيا تعرض بعض الدعاة إلى القتل اقتيال جاء ملاريا الأمراض توقف ما يتوقف يقول اريد اموت على هذا คือคนที่ไปดะวะเผยแพร่ที่แอฟริกาเนี่ยบางคนเนี่ยโดนขู่โดนขู่สังหารขู่ฆ่าบางคนเนี่ยต้องเจอกับโรคนะมาลาเรียโรคมาลาเรียแต่ว่าเขาไม่หยุดการดะวะเขาบอกว่าขอตายอยู่กับโรคนี้แหละ سألتنا مرة أحد الدعاة قلت كيف تستطيع تصبر شهرفي قرية من قرى أفريقيا لا يوجد ماء تشرب صافي ما يوجد طعام أصلا شيخ بقول هو كان يسأل คนหนึ่งที่ดะวะฮ์ที่แอฟริกาเนี่ยเขาบอกว่าคุณอดทนอยู่เดือนหนึ่งได้ยังไงที่ไม่มีน้ำที่บริสุทธิ์ให้ดื่มเลย قال الجنة เขาบอกว่าสวรรค์ تريد الجنة ถามว่าต้องการสวรรค์ไหม امشي ไป أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش تخيل يرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش كامل وأعطاهم يعني مثل هكذا تمر جيش النبي ส่งกองทัพไปกองทัพหนึ่งเนี่ยแล้วก็ให้อินทรัมไปแค่นี้ ماذا أصنع لهم هذا التمر هم جيش คือกองทัพหนึ่งเนี่ยอินทรัมเพียงแค่นี้เองเนี่ยมันจะไปทำอะไรได้ ما قالوا لا نخرج บรรดากองทัพนั้นเนี่ยเขาไม่บอกว่าเขาไม่บอกว่าเขาไม่ออกไม่มีอาหารยา رجل في خيبر ذبح الحمر الأهلية الحمير يعني كان وقتها حلال ثم حرمت في خيبر لو كان عندهم من الطيبات لذبحوها ما ذبحوا هذا ลาในสงครามคอยบัตเนี่ยมีลาที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นลาที่อนุมัติแล้วพอคอยบัตเนี่ยได้มีการต้องห้ามออกมาแล้วห้ามการเชือดในสงครามนั้นเนี่ยเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟีคอยบัรมายะรอบะอัยนัยฮุอันดูมะรัดوخرج ในสงครามคอยบัรเนี่ยอาลีเนี่ยตามองไม่เห็นในสงครามคอยบัรแต่อาลีก็ออกไปด้วยอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซะฮาบะฮ์ฟีมักกะมาซะลักูฟิดดะอวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับซอฮาบะฮ์ที่มักกะเนี่ยท่านนบีบอกยังไงเรื่องการดะอวะอารอดุกัตลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการฆ่านบีอะห์ลัตตออิฟรอมูฮุบิลฮิญาระอะลัยฮิสลาตุวัสสลามชาวเมืองตออิฟเอาก้อนหินขว้างท่านนบียาอคีมาฮัดรมักบิลฮิญาระอันตะตะฮัมมัดอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มาฟีรมีบิลฮิญาระอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีใครมาขว้างเรามาเอาก้อนหินมาขว้างเราอัลฮัมดุลิลลาห์ฟะฮาซาลาบุดยักเราะอัสซีเราะฮาซาลาบุดยักเราะฟีซีเราะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือพวกนี้เนี่ยจําเป็นที่จะต้องมาอ่านซีเราะห์อ่านประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวุลิดะยะตีมันเกิดมาก็กําพร้ามาตะอบูกับลันยูลัด
พ่อเสียก่อนนบีจะเกิดบาดัลวิลาดะมาตัตอลอุมหลังจากเกิดมาแม่ก็เสียกานฟิกะฟาลัจจดมาตัลจดแล้วก็ปู่คอยดูแลเนี่ยแล้วปู่ก็เสียมาตัตคอดีจะรอฎิยัลลอฮุอันฮาคอดีจะเสียมาตัคุลเอาลาดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฮายาติอิลลาฟาติมะมาตัตบาดะมาติบ6อัชฮุรตักรีบันลูกของท่านนบีทั้งหมดทุกคนเลยเสียชีวิตในตอนท่านนบีมีชีวิตอยู่ยกเว้นฟาติมาคนเดียวเสียชีวิตหลังท่านนบี6เดือนวะฎะอูละฮุซุมฟีฏออามิอัลยะฮูดท่านนบีโดนวางยาพิษในอาหารพวกยิวอักษัรมินมัรรออะรอดูกัตลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าครั้งมากกว่า1ครั้งหลายครั้งที่มันวางแผนในการฆ่าท่านนบีซะฮารูทำของใส่ท่านนบีอาซุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตะฟีซอญะติทำร้ายท่านนบีแม้กระทั่งในตัวของภรรยาท่านนบีตะกัลลัมอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะกัลลัมอะลัสซอฮาบะรฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมใส่ร้ายท่านนบีใส่ร้ายซอฮาบะฟีอัวลกานฟักกุฟาร์มักกะในตอนแรกเนี่ยแค่กุฟาร์มักกะนะคารจลิลมะดีนะฮัตตะยะนียัรตาฮซาดัลอัลอาอาดายะฮูดวะมุนาฟิกีนท่านนบีออกจากมักกะไปมีศัตรูเพิ่มอีกก็คือพวกยิวแล้วก็พวกมุนาฟิกหน้าไหว้หลังรองตะวักกัฟท่านนบีหยุดไหมวะกอลอานะนบีท่านนบีว่าฉันเป็นนบีหยุดไหมอัคตะบิฟิการ์ฉันไปหลบในถ้ำดีไหมيربط الحجر على بطن عليه الصلاة والسلام. النبي أو قن هين ما بوك กับท้องตัวของท่าน. وأنت ما حصل لك شيء يا رجل. تحمد الله. امشي. الحمد لله. امشي في الدعوة كل ما يحصل لك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر. تقول ما لقيت شيء. ให้เราเดินต่อไปตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นที่ท่านนบีโดนเลย. ليس معنى هذا تتمنى البلاء تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.มันนี่ให้เราขอดุอาอ์นะลาตะตะมันนัลอิบติลาอย่าติดฟิดดะอ์วะลาตะดุอัลลอฮ์นิอาฟิกเราอย่าไปอยากในการที่จะโดนบะลาโดนบททดสอบแต่ว่าให้เราขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เนี่ยรักษาเราให้เรารอดพ้นจากสิ่งนี้ لو نتكلم لا ننتهي لأن الآيات الأحاديث السلف كلهم على هذاคือถ้าเราคุยกันเรื่องนี้อัลซับรถ้าเราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเรื่องความอดทนเนี่ยเราคงจะไม่จบเพราะว่าทั้งท่านบรรดานบีบรรดาซอฮาบะห์ก็ต้องอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยคืออยู่กับความอดทนนะครับจากอัลลอฮ์ขอร้องนะครับสำหรับคำถามนี้พี่น้องท่านใดนะครับที่มีคำถามที่อยากจะถามนะครับสามารถส่งมาได้ทาง Facebook Live นะครับให้อาจารย์ชูโก้ได้พักทานน้ำตรงนี้สักครู่นะครับจะประดับสมัยما عندي مشكله انا ان شاء الله لا ترى ครับคําถามต่อไปนะครับในคําถามนี้นะครับสําหรับผู้ที่ทํางานดะวะห์ในบ้านเราครับอาจารย์ครับอยากให้เช็คได้ฝากคํานะซีฮัตในบางครั้งที่เขาทํางานดะวะห์และเจอกับบททดสอบต่างๆจึงเกิดความเหนื่อยล้าหรือด้วยกับระบอบหรือการอยู่ในองค์กรต่างๆที่ทําให้เกิดความท้อแท้ไม่อยากที่จะเป็นผู้ที่เผยแผ่หรืออยากเป็นผู้ที่ทำงานได้ว่าแล้วเนี่ยอยากให้เช็คได้นะซีฮัตนะครับในครับ Yes อันนั้นบาดดุอาตบาดอะไรที่ยัดอูว่าซาบะฮูอัตตะบุลมะลัลอะไรที่อัพยานันยัจญะอูยัตรุกัลอัดดะวะยูริดมินกุมอันนะซีฮาวัตตอญีลาอิบอัลกุเราะห์มุมกินยะอ์ตะซิลตะอาริฟลาอิบกุเราะห์อัลลัยลอบกุเราะห์ฮาซามุมกินยะอ์ตะซิลซอห์นะอ์มก็บอกว่าคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยบางทีอาจจะก็คงจะهذا ممثل مغني يعتزل คือคนที่เป็นนักแสดงเป็นนักร้องเนี่ยก็คงจะไม่มายุ่ง لكن عالم داعية من المحبرة إلى المقبرة แต่ว่าคนที่เป็นดาอีนักเผยแพร่เนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยตั้งแต่น้ำหมึกไปจนถึงหลุมฝังศพ المشكلة يا أخي أن بعض الناس لا يفهم أنه الآنفي الجنة أو في الدنيا أجبني บางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในสวงสวรรค์หรืออยู่ในดุนยา نحن في الدنيا أو في الجنة เราอยู่ในดุนยาหรืออยู่ในสวรรค์ฮะ في الدنيا في الدنيا هذا يريدها جنة บอกว่าตอนนี้เราต้องการสวงสวรรค์ هي الدنيا มันคือดุนยา ليست بجنة ไม่ใช่สวรรค์ فإذا فهم هذا إن شاء الله يستيقظคือถ้าเขาเข้าใจแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะตื่นขึ้นมาน่าฮาซิดุนยาลาราฮะดูนัลญันนะคืออันนี้มันคือดุนยาเนี่ยเราถ้าเราจะเอาความสบายเนี่ยต้องที่สวรรค์ไม่ใช่ดุนยาน่าครับผม
และอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ในการที่เช็คได้มาประเทศไทยเนี่ยในการที่ได้เห็นสภาพแวดล้อมได้เห็นสภาพความเป็นอยู่สภาพบ้านเมืองต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตของมุสลิมในบ้านเราเนี่ยครับว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรเช็คจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่ทำงานด้านว่าในบ้านเราจากการที่ได้เห็นสภาพแวดล้อมสั้นอันบัดมาวัสนต์ไปไทยแลนด์ว่าชูฟต์ชีวิตไทยแลนดีในในมาชีวิตของوما تنصحونه في 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 والله أنا مسكين أنا إيش تقول لي أنصح أنا أنصح نفسي أولاً كابوا خاو خاطئين تو إين قان لي أنا أكثر واحد مقصر مفرط كابوا خاو كون بين بين كون تي بوك بونغ تي سود لاو نعم فأنا يعني أسأل الله يغفر لي ولكم.ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ทรงอภัยให้กับให้กันให้กับเชคและให้กับพวกเราด้วยอิบนุลเจาซีอัฟัลลอฮุอันวะอันอิบนุลเจาซีอักมินอักษรอัลอุลามะตะอ์ลีฟันมินอักษรไม่ใช่ว่าอักษรวาฮิดเป็นหนึ่งในบรรดานักวิชาการที่แต่งหนังสือเยอะที่สุดยะกูลญาอันชัยฏอนยะนีวัสวิสเขาบอกว่ามีชัยฏอนมาหาเขาคือเขากำลังสับสนอยู่วะกาลันตะอาลิมแล้วก็ชัยฏอนบอกเขาว่าคุณเนี่ยเป็นผู้รู้ตะอิบตแล้วก็เหนื่อยแล้วนะอิชตะฮัดขยันมากแล้วตุอัลฟแต่งหนังสือตะกตุบแล้วก็เขียนยะนียันฟุคุนะครับรู้สึกมีความตะกับบดขึ้นมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสำคัญตัวเองอันนักอันตะตะอิบตบอกว่าคุณเนี่ยเหนื่อยแล้วนะกาลฟะกุลตละฮูยาคะบีซอิบนุลเจาซีก็เลยบอกว่าฉันก็เลยบอกกับชัยฏอนว่าคุณน่ะเป็นตัวไม่ดีมาซะซะนะบอกว่าฉันทําอะไรบ้างอุนซุรอิลาอัรบาบิดดุนยายะนีฮาอูลาอัลลียะอ์มัลอัลอานฟิตติจาระอัลลียะอ์มัลอักรัมกัลลอฮ์ฟินนะซาฟะอัลลียะอ์มัลฟิบินาอัลอะมาอิรคีฟยะตับให้มองไปยังคนที่ทํางานในโลกดุนยาเนี่ยคนที่ทําความสะอาดคนที่เป็นคนก่อสร้างเนี่ยเค้าเหนื่อยขนาดไหนวะอันตะالآن طالب علم شوف في قناة ما شاء الله يا شيخ أهلا وسهلا وممكن عشاء وممكن كذا صح ما صنعنا شيء لا تقول نحن صنعنا لا เราเป็นนักเรียนศาสนาเป็นคนที่มาออกรายการทีวีบางทีก็มีอาหารเย็นด้วยมีอะไรด้วยอยู่ในความสบายนั่นแหละมาซะนะอะชัยตอนนี้เรายังไม่ทำอะไรเลยอันนะซีฮะอันนะนะลาบุดนัชตะฮิดนาซีฮะก็คือเตือนกันก็คือเราจำเป็นที่จะต้องขยันกันขึ้นอีกลาบุดนะตะอาวนเราต้องช่วยกันลาบุดนะกูนยะดวาฮิดะอุมมะวาฮิดะกัลบวาฮิดะจัสดวาฮิดเราต้องเป็นประชาชาติเดียวกันหัวใจเดียวกันเป็นเรือนร่างเดียวกันให้ได้นะมยะนีฮาซิฮิดดอละตะฮ์ตาจิลาอะมัลตะฮ์ตาจิลานุบัยยินลิฮาอูลาอันนาสอันนานานูรีดอิสลาฮัลมุจตะมะอ์ประเทศนี้เนี่ยต้องการการปฏิบัติต้องการที่เราจะอธิบายให้กับผู้คนยะนีบาซันนาสกานยัสตะกริบอันดะมานัดอูลิมัลิกฮาซิฮิลบิลาดลิลฮุกูมะลิกะซะนัดอูละฮุมบิลฮิดายดะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิกอมิบางคนเนี่ยแปลกใจเวลาที่เราทําการขอดุอาให้กับกษัตริย์ในประเทศนี้ให้เขาได้รับฮิดายะห์ขอดุอาให้กับรัฐบาลนี้ให้เขาได้รับฮิดายะห์รู้สึกแปลกใจแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่ขอดุอาให้กับกลุ่มชนของท่านนบีให้ได้ฮิดายะห์นะอัมอัลมุสลิมยุฮิบลิฮาอูลาอิลคอยร์นะกูลนุฮิบละกุมอัลคอยร์วะฮุดดุคูลฟิลอิสลามเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราต้องอยากที่จะให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาได้รับความดีก็คือการให้เขาเข้ารับอิสลามยะนีลานัสุบฮาอูลาเราไม่ด่าพวกเขาวะลานักซิบอะลัยฮิมนะกูลابقوا على ما انتم عليه نقول لا نخاف عليكم من النار لا เราอย่าไปโกหกพวกเขาแต่ว่าเราต้องบอกว่าเรากลัวพวกเขาเนี่ยจะได้เข้านรกนะซะนะอูลานามะอรูฟันซะฮ์อาวลาอัลฮุกูมะอัดดอละฟีฮาซิลบิลาดทั้งรัฐบาลทั้งประเทศนี้เนี่ยทําสิ่งที่ดีๆให้กับเราใช่มั้ยฟะฮัลนุกาบิลัลมะอรูฟบิลอิซาอะเราจะไปตอบสิ่งที่หรือว่าเราจะไปตอบโต้สิ่งที่ไม่สิ่งที่ดีเนี่ยด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีหรอลานุกาบิลฮาซัลมะอรูฟบิดะอวะฮาอูลาลิลอิสลามแต่เราจะต้องตอบโต้สิ่งนี้เนี่ยด้วยกับการเรียกร้องเขามาสู่อิสลามนูอามิลุมบิฮุสนัลคุลุกกะมาอามะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ใช้ชีวิตอยู่กับเขาด้วยกับมีมารยาทที่ดีงามเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตนะอัลลอฮุอัลลอฮ์ขอรับนะครับสำหรับในคำถามนี้นะครับและในอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์อย่างที่เชคได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของเรานั้นต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้ทีนี้เนี่ยอยากจะให้เชคได้นะซีฮัตถึงการที่วิธีการหรือความสำคัญของการที่เรานั้นจะสร้างอุมมะห์วะฮิดะห์และโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเชคมีสิ่งใดต้องการจะนะซีฮะห์ในเรื่องว่าอันกลามิกุมนะอันลาบุดอันกุนอุมมะตะวาฮิดะห์ว่าคีฟนะซิลอิลาอันนานานะกุนอุมมะตะวาฮิดะตันนะกุนอะลามะอะลัยฮิสซอฮาบะคีฟกานัสซอฮาบะรฎวานัลลอฮุอะลัยฮิมคําตอบก็คือเราจะต้องอยู่เหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์เขาได้เป็นลาบุดนักเราะซีเราะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องอ่านประวัติท่านนบีนั่นดูคีฟกานัสซอฮาบะห์รฎวานัลลอฮุอะลัยฮิมยัสนะอูแล้วเราก็มามองดูว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเค้าทํายังไงกันฮัลบะกียัสซอฮาบะห์ฟีมักกะบะอ์ดะมูตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออนตัชรุฟีบิกาอิลอัรฎยุอัลลิมุนนาสหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์อยู่ที่มักกะห์ต่อหรือว่าเค้ากระจายกันออกไปในการดะวะห์มาซายัสนะอูอินดัลคิลาฟอินดะมายัคติลิฟูอิชยัสนะอูเวลามีความขัดแย้งเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เค้าทํายังไงهل مجالسهم كانت غيبة نميمة مثل هذه المجالس الآن بعض الناس اليوم؟ ในการที่บรรดาซอฮาบะห์นั่งรวมกันเนี่ยเขามีการพูดมีการนินทามีการว่าร้ายกันเหมือนอย่างที่เราได้รวมกันในวันนี้เหรอ مجالس البعض اليوم عندما يجلس بعض الأساتذة بعض الأساتذة نعم คือแม้กระทั่งบรรดาผู้รู้บางคนเนี่ยนั่งรวมกันก็ยังมีเรื่องพวกนี้เลยมาดาสนะเราจะทำยังไง يتكلم في الإدارةมานั่งตำหนิอิดาร้องตำหนิธุรการฮาดิกีบะอันนี้ถือเป็นการนินทานามีมะเป็นการใส่ร้ายยะคิจันนบมะจาลิสนาฮาดะเราต้องออกห่างจากสถานที่แบบนี้เอชตูริดมินัลอิดาระถามว่าเราต้องการอะไรจากส่วนของธุรการริซกฟลูสต้องการเงินเหรออัลจันนะตุตลับมินมันเราขอสวรรค์จากใครมินมันนัตลบอัลจันนะขอจากใครครับสวรรค์มินมันอัลลอฮ์มินอัลลอฮ์والرزق خواجه الله من إدارة رزقي لا خواجه خي من من نطلبه من الله إذا لا تطلب شيء من الإدارة يا أخي خواجه الله فلذلك راو يبي خو أراي جاك تانغ سون كانغ تانغ تانغ ثورا كان لا تنتظر هؤلاء يصنع لك شيئا كو يبي مون تانغ سون تانغ سون كانغ وب راو واي فوق خو تام أراي ما هاي كم راو اسمع أنت แต่ว่าเราต้องทำเอง أنت الإدارة راو เนี่ยเป็นผู้อำนวยการเองเลย هؤلاء أولادك أنت طلاب أولادك أنت مسؤول عنهم تراعيهم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الذي تحب لأولادك لازم أنت تصنع مع طلابك نقرين ของเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับเราเนี่ยก็คือหนึ่งในลูกหลานของเราเพราะนั้นเราต้องอยากที่จะให้เด็กพวกนี้เนี่ยได้เหมือนดังที่เราอยากจะให้ลูกหลานของเราได้ أقول طالب فاشل ถ้าเราบอกว่านักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนที่ล้มเหลวطيب ممكن أنت السبب في فشلي. ممكن راو أجا بين كون تي بين ساهي داي خو لوم ليو كداي. ممكن عنده مشكلة. خو أجا مي بنها. لماذا لا نجتمع على كتابة وإيجاد حلول لهذه المشاكل. تماي راو مي ما روم توا كان ناي كان تانج جاي تي جا كي بنها ني هي داي. كل يوم نتكلم عن الإدارة كل يوم. ทุกวันเรามาพูดถึงทางส่วนการบริหารทางส่วนธุรการตายเราบะฮัซนะอันฮุลูลคุนอร์ตะห์นะยาเชคฮะเราบะฮัซนะอันฮุลูลคานอร์ตะห์นะมินัลอิดาระคือถ้าเกิดว่าเรามานั่งคุยกันปรึกษาหารือกันถึงการแก้ปัญหาเนี่ยเราคงจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับทางทีมบริหารฟีบะอ์ดัลอาซาติซะลายะตะกัลลัมอะลัลอิดาระวะยะอ์มัลมีบางคนเนี่ยนะครูบางคนเนี่ยเค้าไม่มาพูดถึงการบริหารหรอกแต่เค้าจะปฏิบัติเลยنعم الذي يريد يعمل بإذن الله بعون الله سيعمل في أي مكان والذي لا يريد يعمل فقط يقول إدارة أو حكومة أو السعودية أو كذا أو كذا คือคนที่อยากจะปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติในทุกสภาพการส่วนคนที่เขาไม่ยอมปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้ธุรการอันนี้การบริหารอันนี้รัฐบาลเป็นแบบนี้อันนั้นประเทศซาอุดีแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่อยากจะทำนั่นจะกันรอคอยร้อนนะครับและในอีกหนึ่งคำถามนะครับอาจารย์จากการที่เช็คได้มาประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วในการทำงานของผู้ที่ทำงานในแนวทางดาวานะครับเช็คมีอะไรอยากจะนะซีฮัตถึงพวกเขาในการที่
فعلا ما تنتهي لشون. سؤال قريب من بعض، يعني أنت الآن في تايلاند. أيوة. والتوجيه للذين يدعوا للدعاة الذين قاموا بالدعوة كذا، ما توجيهكم منهم؟ قلنا لا أنا أحتاج إلى توجيه. نعم. نعم أنا قلت لابد ننظر إلى يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوا الله عليهم. لابد كل يوم تتعلم. أنت داعية كل يوم تتعلم. ما يصح أن تأتي في الدرس أو في محاضرة أو في خطبة وأنت تقرأ من ورقة هكذا تقول كذا كذا كذا، هذا ما يصح. هو ما سمكون تي راو جا ما 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 سون لو كما آن و بابني 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 أني تيوا ما ما احفظ تون حذر هاي راو تيم توا لابد حسن الإلقاء لكن جامبين تي راو جا تون بين كون تي نام سنة لابد أن تحترم هؤلاء. يعني لا تأتي بأي كلام. اهتمام باللباس. ترك قلنا الخلافات التي ليست من الشرع. فقط قلنا في خلاف معتبر وفي خلاف ليس معتبر. ที่เราได้คุยกันไปก็คือมีความขัดแย้งที่มันเป็นไปได้แล้วก็มีความขัดแย้งที่มันไม่สามารถเป็นไปได้بعض الناس قال أنا لا أشتغل بدعوة غير المسلمين. من خلنا بقول شان جماعي دعوة كنتي مش مسلم. لو كان هذا تاجر، لو هذا تاجر وقال له عندنا هنا ربح وهنا ربح وهنا ربح أخذ كل شيء وما ترك شيء. أما هنا قال لا أترك هذا وأترك هذا وأترك هذا. كُلّ ثَانٍ كُلّ كُلّ نِيَّةٍ بِنْ 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 وأسأل أنا بعض الدعاة أسألهم يعني متى تشتغل بالدعوة؟ قال مرة في الشهر. مرة في الشهر ما هذا؟ مانكي هو ถามคนเผยแพร่นะว่าคุณทําการดะวะยังไงเขาบอกว่าเดือนละครั้ง وهو سيصلي في كل يوم لماذا لا تأخذ مسجد وأنت تأم الناس فيه وتخطب في الجمعة وتدعو فيه بعد كل صلاة يكون له درس. ทำไม เขา ไม่ ไป دو مسجد แล้ว ก็ ไป خطبة جمعة แล้ว ก็ ไป سون كن แล้ว ก็ لماد กับ เขา نم เขา نم เขา لماد แล้ว ก็ หลัง لماد ให้ มี บท เรียน سون เขา บ้าง لماذا เพราะ อะไร لماذا نترك المساجد เพราะ อะไร เรา ถึง ทิ้ง مسجد أنتم الدعاة طلاب العلم في هذا البلاد لابد أن تحافظوا على المساجد. راو بين نقرين حسنا راو بين كنتي مي قام رونا جم بين هيدون أو جاي ساي كب مسجد. تجعلوها عامرة بذكر الله بالتوحيد بالدراسة. هاي مسجد نيا مي كان ذكر الله مدام لك تنق الله مي كان رين رو مي كان آن قرآن. لا تطول على الناس بعد الصلاة دقيقتين فقط. كو يا يا بي بود على يا ماك ماي لان لما سوغ نتي. من يستفيد أنت. خاي جلي بيوت. لو تدرس كل يوم من حفظك بعد كل صلاة دقيقتين أنت المستفيد. واتفق مع المصلين عندك قل أنا لا أتجاوز دقيقتين. لا هاي لو قبل الدقيقتين ما أحد يقوم بعد الدقيقتين امشوا. لكن هاي لو تقلونك بكون تي في مسجد نه وراو جبود خان نه ما يكون 2 نتي. خويا بفن مي خاي أوك. يا أخي الناس بحاجة للعلم. الآن عندنا بعض المدارس يقوم عليها الدعاة وطلاب العلم بعض أنا لا أخصص مكان وأنت تعرف أن الطلاب فيها والله بعضهم لا يعرف أركان الإسلام บางโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีคนที่มีความรู้มีนักเรียนศาสนาไปอยู่ด้วย แต่นักเรียนในโรงเรียนนั้นบางคนไม่รู้จักรุกลอิสลาม وعندما سألتهم هؤلاء قال ما يوجد عندنا فرصة كيف ما يوجد عندك فرصة أن تعلم هؤلاء أساسيات الدين حتى لو ورقة تعلقها تصنع مسابقة يستطيع يا أخي ما لا يمكن أن يكون عنده دقيقتين في كل حصة يقول فيها شيء عن الإسلام المهم من الدين أتكلم لا أتكلم عن النافلة في العلم
ถามว่าในการสอนเนี่ยว่าเราไม่มีช่องทางในการสอนเลยหรือแม้กระทั่งในการที่เราจะเอาให้มีบอร์ดให้มีการแขวนความรู้เอาไว้หรือว่าให้มีการจัดมีการแข่งขันความรู้ตรงนี้หรือว่าในคาบเรียนที่เราได้สอนนักเรียนเนี่ย سك صنعنا تي نيكاب تلا كاب لنا طيب هو مشغول في الدراسة في الصباح في العصر في المغرب في العشاء ما يستطيع يأتي إلى الطلاب في السكن في المدرسة في المسجد ويلقي عليه يقول اليوم نريد نتكلم فقط عن أركان الإسلام طيب هو ميكان يونج يو كب كان ريان تن شاو تن ين تن لانغ لما تن أري طيب أرى لو ما يسامع تي جا بي هانا كريان ني تون تون ني تي مسجد لا لقى بقى صنعنا تي رمى خوي كدن أركان الإسلام ماذا ننتظر؟ رو رو عليك نجد. ننتظر يأتي واحد ويعلمهم الكفر. راهي مي كون ما لقى ما صان خاو رين كفر لا رين كان باتيسيت لا. إذا نعمل. فشان أن راو كا باتيبات. شوف الشيخ لا تنظر إلى غيرك. راو يا بيمون كن إين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تهرا مون وين تن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الصحابة رضوان الله عليهم. من دا صحابة. أنت تعرف أن عندنا بعض الدعاة هنا يعني ما شاء الله عليه في العمل في كذا كذا مع أنه ليس عنده إمكانيات ليس عنده كل شيء لكن هو يعمل لله سبحانه وتعالى. เราที่นี่นะมีนักเผยแพร่บางคนเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าเขาปฏิบัติการเผยแพร่เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา لا تبحث هذا داعية هذا كذا هذا يأخذ راتب هذا لا تنظر إلى هؤلاء مثل الإدارة لا تنظر لا لهؤلاء ولا للإدارة. คืออย่ามองไปยังว่าคนๆนี้เนี่ยเค้ามีเงินเดือนทางนั้นมีเงินเดือนทางนี้แล้วอย่าไปมองว่าทางคนนั้นในทางการบริหารเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อย่าไปมองแบบนั้น نعم بارك الله فيك และอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ชโกตครับอันนี้น่าจะเป็นคำถามจากนักดาอีหรือผู้ที่ทำการเรียกร้องเขาได้ถามถึงว่าเรานั้นจะนาซีฮัตผู้ที่เขาเนี่ยไม่เปิดรับในการตักเตือนของเราหรือคนที่เมื่อถูกเรียกร้องให้สู่แนวทางที่ถูกต้องเนี่ย เขาไม่อยากที่จะเข้ามาหรือหนีจากการที่ได้มีผู้ไปตักเตือนไม่รับฟังแล้วไม่เรียกที่จะกลับมาถูกแนวทางที่ถูกต้อง يقول هذا السؤال ممكن من أحد الدعاة إذا دعا وحصل على الذين لا يقبل الحق نهائيا وما يستمع إليه ولا يقبل نهائيا كيف لا ينصح يا أخي في 70 مليون عنده واحد ما استجاب يتجه للآخرين เชคว่ามีเรามีอยู่70 ล้านคนถึงแม้ว่าคนๆนึงเนี่ยเขาจะไม่รับไม่ตอบรับอะไรเราเลยเนี่ยเราก็ยังมีอีก70 ล้าน صح ولا لماذا أقف عند واحد أنا แล้วทำไมเราถึงไม่หยุดการดะวะกับคนๆนึง هذا ما استجاب أبحث للثاني ถ้าคนนี้ยังไม่ตอบรับเรา لكن ما أيأس منه แต่ ว่าเราต้องไม่สิ้นหวังจากคนคนนั้น خرج شاب صغير يعني معه رسائل للدعوة يدق على البيوت ويعطي كل بيت رسالة คือมีเด็กเล็กๆคนนึงนะเขาไปแล้วเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ไปเคาะประตูแล้วก็เอาอวสานเนี่ยให้ دق على باب เขาไปเคาะประตูนึง فتح صاحب البيت แล้วเจ้าของบ้านก็เปิดประตูมา قال السلام عليكم هذه رسالة هدية เขาก็ให้สลามแล้วก็เอาสารเล็กๆเนี่ยส่งให้เขาก็เป็นของขวัญ أكرمك الله بسق في وجهه แล้วก็คนคนนั้นเนี่ยก็ถมน้ำลายใส่หน้าเด็กคนนี้ ماذا تصنع ถ้าเป็นเราเราทำไง ها ممكن حجر وترميه صح ولا เราอาจจะหยิบก้อนหินขว้างใส่เขากลับก็ได้ فهذا الشاب مسح هكذا وقال يا ربي لك الحمد أوذيت في سبيلك แต่ชายคนนี้เนี่ยเอามือลูบหน้าตัวเองแล้วก็บอกว่าอ้อลอขอสรรเสริญพระองค์ว่าตอนนี้เนี่ยเราโดนทำร้ายเราโดนรังแกในหนทางของพระองค์ هذا صاحب المنزل ما استطاع ان يقف على رجلي سقط في الارض แล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยยืนไม่ติดเลยแต่ว่าร่วงลงที่พื้นดิน وامسك هذا الشاب وقال تعال وخلاص وكذا แล้วก็ได้จับดึงมือของเด็กคนนี้มาแล้วก็บอกว่าโอเค بعض الناس فقط يريد بسم الله قال لا يعني كلمة وانتهى كل شيء لا لابد في الدعوة من صبر
บางคนเนี่ยต้องการเวลาไปดะวาต้องการคำเดียวแล้วก็ทุกอย่างจะให้มันจบเลยแต่ว่าการดะวาเนี่ยต้องอดทนนูห์อะลัยฮิสลาตุวัสสลาม 1000 สนะอิลลา 50 อามยะดุอิลัลลอฮ์วะมาอามานะวะลัสตะจาบละฮูอิลลากะลีลนบีนูห์เนี่ยทําการดะวา950ปีเนี่ยในการดะวาไปสู่อัลลอฮ์แต่ว่าคนที่รับอิสลามกับท่านนบีนูห์เนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนเองตะวักกัฟนบีนูห์หยุดมั้ยลาاذا ما نتوقف الشيخ نبي نوح ไม่หยุดถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไม่หยุด نبحث ممكن مشكله فيك انت الداعيه เราต้องหาปัญหาว่าบางทีปัญหาเนี่ยอาจจะมาจากตัวเราก็ได้ ممكن انت تتكلم مثلا بصوت مرتفع บางทีเราอาจจะเป็นคนพูดเสียงดังไป لا يعني في امور في الدعوه ممكن دقيق انت لا تدري عنها คือบางทีมันมีเรื่องการดะวาที่มันมีรายละเอียดเราอาจจะยังไม่รู้วะรกะนะครับแล้วก็ในคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ในคำถามนี้หลังจากเช็คที่ได้มาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยมีสิ่งใดที่อยากจะนะสิฮะพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยเป็นการเฉพาะนะครับอาคิรสุอานเลยคุณยับกวนนะสิฮะลิมุสลิมอุมูมันฟีไทยแลนด์อัลลอฮ์อัลมุสตะอานอานะกุลตุละกานะลาอะฮ์ตาจันนะสิฮะเชคบอกว่าบอกแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องการให้คนอื่นมานะสิฮะมาเตือนเขาอันนะสิฮะأننا لابد أننا نؤدي الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة الرجال ونحرص على كل المسلمين الرجال أن يصلوا في الجماعة نصيحة كي طاني نيه راو كون بندا بو شاي نيه كون جمع لمات تي مسجد بن جماعة لا تترك جارك ويا باي هاي زميلك في الدراسة بيان هون راو تي لا تترك أحد إلا تأتي بين الجماعة وتحرص عليه คืออย่าปล่อยให้ใครเหลืออย่างนอกจากว่าต้องพาเข้ามาละหมาดเป็นจมาที่มัสยิดลาบุดอันยัสดาดอะดัดอัลมุสลิมีนจำนวนของมุสลิมจำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นลาบุดอันนะนะตะอาวุนอะลาตัรกัลมุนกะรอตเราจะต้องช่วยเหลือกันในการทิ้งสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมุสกิรอตสิ่งมึนเมามุคัดดิรอตยาเสพติดดุคานบุหรี่มายุมกินอันนะนะيكون عندنا مدخن نحاول نساعد على ترك التدخين ندعو له คือถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพยายามให้เขาทิ้งการสูบบุหรี่ให้ได้ขอดุอาให้กับเขานะอํايضا لابد اننا نتعاون على الدعوه الى الله سواء دعوه مسلمين او غير مسلمين เราต้องช่วยเหลือกันร่วมมือกันในการดะวาไปสู่อัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นการดะวาคนมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะอัม فانا لا استطيع مثلا ادعو غير المسلمين اتي اليك انت اساعدك خذ هذه الرسائل عندي مثلا هنا رجل اتي به نتعاون على الدعوه الى الله คือเราอาจจะมาช่วยคนนี้ในการทําการดะวาในการสอนเขาเอาจดหมายเอาอะไรมาให้เขาในการดะวาสู่อัลเลาะห์ صدق عندكم فرصه في تايلاند لا توجد عندنا في السعوديه เขาบอกว่าให้เชื่อเถอะว่าเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรามีโอกาสในการดะวามากกว่าพวกเขาที่ว่าเขาไม่มีในประเทศซาอุดิอาระเบีย عندنا كثير من العلماء والدعاة يتمنى ان يكون في مقامك انت هنا تستطيع ان تدعو غير المسلمين هناك في اغلب المناطق لا يستطيع لا يوجد หลายๆคนที่เป็นนักวิชาการเป็นผู้รู้ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาหวังเขาอยากจะมาอยู่ในที่ของเราเนี่ยที่สามารถที่จะดะวะคนที่เป็นมุสลิมได้ ولو وجد ما يعرف اللغه فانت تعرف اللغه نعم คือถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยเขาคู่พูดภาษาไทยไม่ได้ ثم انت هنا ببلاش بدون نفقه انا اشوف لو اتي الان هنا تذكره وفندق صحيح اما انت مجانا ส่วนเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยถ้าคนอื่นเขามาจากที่อื่นเนี่ยต้องค่าตั๋วเครื่องบินมีค่าโรงแรมมีค่าอะไรนะมัลมานิอ์ยาอะคีลาวยุรซิลวาฮิดริซาละลิอัศดิกาอิจีรานุลกุฟฟารยุรซิลละฮุมกิรออะตกุรอานคือถามว่ามันมีอะไรมาห้ามเรามั้ยถ้าหากว่าเราจะส่งจดหมายส่งข้อความไปหาเขาส่งเป็นการอ่านกุรอานไปให้เขาฮะดีษมินซอฮีฮุลบุคอรีมะซะลันส่งฮะดีษมุตัรจัมอัสซอฮีฮะบิลลุฆะฮ์ไทยแลนดียะส่งฮะดีษจากซอฮีฮ์บุคอรีที่มีการแปลนะเป็นภาษาไทยส่งมาให้เขาชัยอันซีเราะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุตัรจัมบิไทยแลนดียะตัรจัมอัสซอฮีฮะส่งประวัติของท่านนบีเนี่ยที่มีการแปลเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องส่งมาให้เขานะอัม
يعني نستطيع أن نجد أمور كثيرة. إذا نفكر في هؤلاء ونفكر في أنفسنا ونفكر في المسلمين. لا يمر عليك يوم من الأيام إلا وأنت تزداد في العلم. คืออย่าให้วันๆนึงเนี่ยผ่านไปนอกจากว่าเราต้องได้ความรู้เพิ่ม يا استغلوا هذه الوسائل في طلب العلم ใช้สื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการเพิ่มพูนความรู้ النشء الأولاد الصغار أيضا مهم جدا تعليم هؤلاء การที่เราจะต้องเอาใจใส่กับเด็กๆเล็กๆเนี่ยสำคัญมาก تلقن العقيدة تقول له الله ربي เราต้องสอนให้เขามีความรู้อย่างแน่วแน่ในเรื่องของอะกีดะห์ให้สอนเขาให้รู้ว่าอัลเลาะห์คือผู้อิบานของเรา محمد النبي محمد คือรอซูลุลลอฮ์ของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอิสลามดีนอิสลามคือศาสนาของฉันอุศัลลิ5 ศอลาวาตฉันจะละหมาดวะละ5เวลาอัรกานอิสลามฮัมซะรุกนอิสลามนั้นตุลักกินุศศิฆารฮาอูลาอันนัชสอนเด็กๆเหล่านี้ให้เขาอิซันอินดะนาอะมัลกะซีรตะเรามีงานเยอะแยะมากมาย لازم نعمل เราต้องปฏิบัติ ما تستطيع أنت إذا أنت لا تستطيع تعال لهذا خذوا للمدرسة خذوا للمسجد عبر وسائل التواصل هنا الآن يستطيع أن يدرس لكن لا تضيع الأوقات علينا بواتساب بلاين بفيسبوك ถ้าเราไม่สามารถเนี่ยเราก็เอาสิ่งนั้นเอาคนนั้นเอาคนนี้มาสอนมาเรียนรู้กันในสื่อต่างๆนี้แต่ว่า อย่าให้เวลาของเราเนี่ยมันหมดมันหายไปกับการเล่นไลน์การเล่นเฟซ لا تنتظر ان ياتي واحد من السعوديه او كذا انت الان هنا تعمل ولا بد คืออย่าไปรอว่ารอให้มีใครมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียแต่ว่าเราวันนี้เนี่ยเราคนนึงเนี่ยเราจะต้องทำงาน نعم جزاك الله خيرا ครับ ก็คงจะเป็นในคำถามสุดท้ายนะครับที่เช็คได้ต่อไปเมื่อสักครู่สำหรับคำนะซีฮัด ที่มีให้กับพี่น้องมุสลิมในบ้านเราในสิ่งที่เรานั้นควรจะต้องเอาใจใส่ไม่ใช่แค่เพียงแค่ตัวเราอย่างเดียวแต่รวมถึงสิ่งที่จะต้องส่งต่อให้ลูกหลานของเราสำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณดร.ไฮตัมซัรฮานนะครับที่มาให้ความรู้กับเราและอาจารย์ชูโก้ดานิสมานที่ได้มาแปลให้กับเราในวันนี้จะมีมอบขอรอนจะว่าอย่างสำหรับในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เชคก็จะมีโปรแกรมในวันพรุ่งนี้เช่นครับอาจารย์ที่พรุ่งนี้คุตบะห์ที่ มัสยิดอุรุนอิห์ซานสุราวขาวของเรานะครับและหลังจากคุตบะห์เสร็จก็จะมีพบปะกับนักเรียนในโรงเรียนศรัทธาชนและก็คนที่อยู่ใกล้เคียงนี้นะครับผมอัลฮัมดุลิลละห์สำหรับวันนี้คงเป็นการตอบคำถามในบรรดาปัญหาต่างๆที่ผู้ที่ทำงานศาสนาเป็นนักดาอีเป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่แนวทางของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีการนะซีฮัด เป็นการตักเตือนเราในสิ่งที่ยังหลงลืมหรือในบางเรื่องที่เรานั้นสามารถรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานศาสนาในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์สำหรับรายการอักษรมินเราะห์ในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาร่วมกันพูดคุยในเรื่องใดอินชาอัลลอฮ์อย่าลืมติดตามเรานะครับในทุกวันพฤหัสบดีเวลา2 ทุ่มครึ่งแบบนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้นะครับคงต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์และกลับมาพบกันใหม่อัลลอฮุอะลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามุอ